ตกแล้วหนูเอามือรับหนูกลัวหัวลงก็เลยซ้นฮะตรงนี้ด้วยไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังโอ้ถ้าเล่าเราไม่ต้องอยู่แล้วเพชรเหรอห้าวดูจะหายลุงถ้าหนูมีเรื่องคาใจลุงอย่างหนึ่งคือมาคือหนูเชื่อเรื่องพระอรหันต์พระมหากัสสปะหลวงปู่ใหญ่องค์ต่อไปคือลุงใช่ไหมฮะหนูคาใจแค่นี้แหละแค่นี้ละฮะใช่ไหมครับพูดไม่ดีแต่หนูมั่นใจของหนูอย่างนั้นพูดแล้วมันโลกรับไม่ได้พูดไปทำไมเราแค่ปวดให้ปวดจังให้เปลี่ยนทุกคนเอามนุษย์โลกรับตรงนี้พอแล้วนะก็สังเกตเวลาผมอธิบายแต่สังการผู้ไปถึงไหนระดับไหนสังเกตตรงนั้นเวลาสังเกตเวลาพิจารณาใครก็ตามทีสังเกตจากการพูดการฟังของเราธรรมดานี่ว่ามันอยู่ในจุดไหนอย่างไรประสบการณ์ตรงชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันยังไงคำถามที่ว่าผมอธิบายได้หมดแหละสภาวะแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หนูถามลุงในเฟซที่ว่าหนูไม่เคยฝันเห็นคนตายแม้กระทั่งพ่อแม่แฟนหรือใครก็แล้วแต่มาพักหลังเนี่ยจังเลยแต่ว่าลุงล้างให้แล้ว อีกสองวันต่อมาฝันเห็นพี่ชายอยากจะเห็นอีกไหมล่ะไม่อยากไม่อยากก็จะล้างให้ล้างอดีตมันต้องอดีตทั้งจะล้างอดีตได้เอาอนาคตมาล้างอดีตไม่ได้อดีตตัวจริงทุกสมุทัยนิโรธนั้นจะล้างอดีตได้ต้องมาจากทุกสมุทัยนิโรธมันจึงจะล้างอดีตได้ต้องรู้ความจริงสามประการตรงนั้นแหละรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงด้วยนะมันจึงจะล้างผลจากการล้างมันจะเบาสิเนี่ยเบาศีรษะเนี่ยจริงไหมจริงบ่ท่านตัวไอ้ที่ถามสองสามชุดใหญ่นั่นทำไมจะไม่รู้จะบอกให้รู้ถ้าบอกว่าคนลุกเลยลุงทำไมเขาจะไม่รู้คำถามแค่นั้นสบายๆคนเตรียมตัวตอบรู้นี่มันหมายถึงใครใช่ป่ะถึงเวลาเขาแล้วจ้าถึงเวลาเข้ามาแล้วจ้านั่นแหละกำลังทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วจ้าโทษครับนี่เป็นเวลาให้ความสุขมนุษย์โดยการปลดทุกข์กำลังทำอยู่เวลาเนี้ยโดยการปลดทุกข์ความเจ็บความปวดเป็นทุกข์เนี่ยตรงเนี่ยครับพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์สุขทำไงจะให้ชาวโลกพ้นทุกข์ก็ต้องพ้นในเรื่องของความเป็นจริงนี้ก่อนส่วนพ้นทุกข์ในพระภายในคือจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะพ้นภายในพ้นภายนอกก่อนเนี่ยพ้นภายนอกก็เจ็บปวดธรรมดานี่ยืนว่ามีจริงคำถามนะ เห็นแล้วทำไมจะไม่รู้แล้วใครมันจะไปตอบได้ถึงขนาดนั้นนะ ทุกมิติถามมารูปไหนตอบได้หมดใช่ไหม
ไม่ใช่ตอบแบบต้องนึกตอบนะบอกที่มาที่ไปต่างหากใช่ไหมไม่มีความไม่มีปัญญาตอบให้ผู้ฟังฟังแล้วเกิดการคิดต่อแล้วก่อปัญญาขึ้นเราต้องไปรูปแบบนั้นนี่คือเป็นหน้าที่แล้วที่จะต้องทำหน้าที่ของเขาแหละอยู่ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเอามีอีกไหมต่อไปตกม้าตกช้างไม่เป็นไรนี่ขอตาด้วยค่ะตกม้าตกช้างไม่เป็นไรแค่มอเตอร์ไซค์แค่ตกมอเตอร์ไซค์เนาะสบายมาสจังน้องสาวอยู่ในวินแชร์นะโหใครจะคิดว่าจะเดินได้นะนี่โหทำกับข้าวขายนะทำข้าวขายต่างหากก็โหแล้วให้น้องชายไปส่งนั่นใครจะคิดว่าจะเดินได้ทำไมหมอเขาบอก2ปีมาหาลุง2เดือนมันเหลือเชื่อจะตายเริ่มเดินได้ก่อนลุงไปฮอกไกโดค่ะยกแขนยังไม่ขึ้นใช่ไหมน้องชายก็ดูแลดีนะลูกชายน้องชายเขาโอ้โหเขารักพี่เขามากเขาเต็มร้อยเขาทำกับพี่เขาสังเกตดูแต่เป็นการอุ้มก็ดีนะค่ะถ้าหนูไม่อยู่เขายังอาบน้ำให้เลยเมื่อก่อนมาเทกระโถนเทอะไรกำลังใจพวกนี้ก็มีการช่วยแต่ทุกคนไม่ให้ผ่านะคะคนในบ้านทุกคนไม่ให้ผ่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อนแหละมา100คน99คนบอกให้ผ่าก็เลยตามเพื่อนเลยคือเขาเกรงใจเพื่อนไงฮะเพราะว่าช่วงที่เขาป่วยเนี่ยเงินทองมันมาจากเพื่อนทั้งนั้นเลยเดือนหนึ่ง 4-5 หมื่นรวบรวมมาให้กันอ่ะใช้จ่ายหลายแสนทีเดียวละที่หมดไปอ่ะเพื่อนเขาเลยเกรงใจเพื่อนมีหน้าอิทธิพลเพื่อนเนี่ยโอ้ไหมโอ้ค่ะสว่างสวัยฟ้าแจ้งจับปางไหมค่ะผู้ยาลีถอดแว่นตาดำผู้ยาลีถอดแว่นตาดำเลยโอเคจะเข้าไหม